สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อปอปาครับผมชื่อเขียวครับแล้ววันนี้ผมจะมาทดสอบกันว่าถ้าเลี้ยงฟุตบอลบนพื้นปูนหรือพื้นหญ้ามันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้เราจะมาอยู่บนพื้นหญ้ามาร์คเกอร์การ์ดมันแต่เวลาครับไปดูกันไปเลยจะจับเวลาอย่างนี้นะครับผมจะเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงกลับมาแล้วส่งให้น้องของผมแล้วเขาก็จะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราหยุดเวลาครับโอเคเวลาครั้งนี้นะครับชั้น8.49 ครับต่อไปเราจะไปทดสอบบนพื้นปูนโอเคนะไปบ๊ายบายเก็บโอเคครับตอนนี้ผมก็วางมาร์คเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการเลี้ยงบอล นะครับแล้วอย่างนี้เลี้ยงเหมือนเดิมเหมือนตรงหญ้าเลยต่อไปโอเคสองสิบแปดจุดยี่หกนะครับตอนนี้ผมอยากเพิ่มความเร็วนิดนึงในการใช้สปีดบนความเร็วบนพื้นหญ้ากับพื้นปูนแล้วตอนนี้ผมจะมาอยู่บนพื้นหญ้าแล้วตั้ง29แล้วก็วิ่งจับพอวิ่งกลับมาแปะมือแล้วก็ไปแล้วก็พอน้องผมวิ่งไปกลับมาเรียบร้อยก็คือหยุดเวลานะครับไปเลยไปเจอกันพร้อมไปเวลาตอนนี้นะครับ17.7 นะครับ 17.07 ตอนนี้ผมย้ายมาพื้นปูนแล้วนะครับและนี่คือการสปีดบนพื้นปูนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับมาเหมือนเดิมระวังไปแล้วตอนนี้เวลาคือ 17.33 ครับก็คือต้องปีดบนพื้นหญ้ากันเร็วกว่านะครับนิดหนึ่ง